สำหรับ FC ทานใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถดำเนินการสนับสนุนได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าและเป็นกำลังใจให้พวกเราดำเนินการเฮ็ดคลิปต่อๆไปสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐนาโต้และก่อนในฝั่งของรัสเซียในปัจจุบันได้ถูกยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกองทัพรัสเซียได้มีการประกาศสำหรับปฏิบัติการการฝึกซ้อมทางนิวเคลียร์ขังใหญ่ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมระยะที่2การฝึกซ้อมดังกล่าวเกิดขึ้นร่วมกันกับทางกองทัพของเบลารุสซึ่งกองทัพรัสเซียมีการนำใส่เครื่องบิน6ขับไล่เครื่องบินถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์หลากหลายรุ่นเข้าร่วมปฏิบัติการและหนึ่งในนั้นก็มีการนำใส่เครื่องบิน6แบบมิก31ที่มีการติดตั้งอาวุธไฮเปอร์โซนิกติดโฮปนิวเคลียร์แบบคลินโซในการนำมาบินทดสอบและก่อจำลองการโจมตีซึ่งการฝึกซ้อมในขณะนี้กองทัพรัสเซียมีการนำใส่เครื่องบิน6แบบมิก31เป็นจำนวนหลายลำติดตั้งอาวุธไฮเปอร์โซนิกตลอดถึงเครื่องบิน6ถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่อย่างเช่นตูโบเรฟตู22 M3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ทางรัสเซียมีการพัฒนาและก็อัปเกรดซึ่งกองทัพรัสเซียก็ได้มีการนำมาติดตั้งกับระบบคีวานูดแบบอากาศสู้พื้นระยะไกลคมไวเนื้อเสียงซึ่งเป็นการทดสอบอาวุธที่มีขีดความสามารถในการรองรับอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยสื่อสำนักข่าวของทางรัสเซียก่อนหน้านี้ระบุว่าเป็นหนึ่งในแผนการการฝึกซ้อมการนำใส่อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่รัสเซียระบุว่าบอมแมนอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ออกแบบสำหรับการโจมตีทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างแต่ว่าเป็นอาวุธที่จะใส่ในการโจมตีเป้าหมายแบบเฉพาะจุดแต่ก็ยังมีความอันตรายเนื่องจากว่ามันเป็นอาวุธแบบนิวเคลียร์ซึ่งความเสี่ยงในการยะได้รับผลกระทบจากคลื่นกัมมันตภาพรังสีก็ถือว่ายังพบอยู่สูงและอีกสิ่งหนึ่งก็คือในปัจจุบันหลายฝ่ายได้มีการจับตาเกี่ยวของกับปฏิบัติการการฝึกซ้อมของกองทัพรัสเซียที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคของทะเลแคสเปียนเนื่องจากผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการออกมาประกาศตอบโต้สหรัฐโดยเขาระบุว่ารัสเซียก็จะมีการดำเนินมาตรการที่มีความข่ายคลึงกันกับทางสหรัฐที่ได้มีการส่งหมอบอาวุธระยะใกล้ให้กับยูเครนและก็นำมาโจมตีรัสเซียซึ่งกองทัพรัสเซียระบุว่าก็จะมีการส่งหมอบอาวุธแบบระยะไกลที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับบรรดาประเทศพันธมิตรของรัสเซียที่เป็นปฏิปักษ์กับทางสหรัฐซึ่งสิ่งดังกล่าวจะซอยทวงดุลอำนาจและบรรดาอาวุธของรัสเซียก็จะสร้างปัญหาให้กับผลประโยชน์ของทางสหรัฐทั่วโลกตลอดถึงในดินแดนของทางสหรัฐเองโดยเฉพาะแม้นการส่งเอาเฮอร์ฮบติดขีปนาวุธขนาดสูงและก็เฮือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไปประจำการอยู่ในประเทศคิวบาเข้าร่วมปฏิบัติการการฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่ซึ่งขาดการว่าอาวุธของรัสเซียอาจจะถูกส่งมอบหรือบริจาคให้กับกองทัพของเวเนซุเอลาและก็กองทัพของคิวบาโดยเฉพาะแม้นประเภทของขีปนาวุธแบบระยะกลางเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมากองทัพรัสเซียเคยมีการนำเอาขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถติดโฮปนิวเคลียร์ไปติดตั้งหรือประจำการอยู่ในประเทศคิวบาแล้วจนได้สร้างความบ่พอใจให้กับทหารสหรัฐเป็นอย่างยิ่งและถึงแม้ว่าปัจจุบันสหรัฐจะประกาศว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวของกองทัพรัสเซียอาจจะบ่เป็นภัยคุกคามต่อกับสหรัฐแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐแสดงความกังวลใจหลังจากที่เครื่องดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียปรากฏตัวในเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้จนส่งบริษัทสหรัฐทำการส่งเอาเครื่องบินแบบที่ 8A โพไซดอนทำการบินลัดตระเวนต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภูมิภาคแคริบเบียนเพื่อสอดแนมหรือว่าติดตามการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จากฝั่งของรัสเซียซึ่งนักวิเคราะห์หลายฝ่ายประเมินเบื้องว่าจำนวนเรือดำน้ำที่กองทัพรัสเซียส่งเข้ามาปฏิบัติงานตัวจริงนั้นอาจจะหลายกว่าจำนวนที่มีการประกาศเอาไว้โดยซ้ำและสิ่งสำคัญก็คือบรรดาเครื่องดำน้ำเหล่านี้มีขีดความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธหล่อนแบบระยะไกลที่สามารถโจมตีได้ในระยะทางหลายกว่ารับ 4,000 กิโลเมตรตลอดถึงมีขีดความสามารถในการบรรทุกโหบระเบิดนิวเคลียร์และบางรุ่นสามารถติดตั้งอาวุธขามทวีปโดยเฉพาะแม่นขีปนาวุธติดโหบนิวเคลียร์แบบบูราวาซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าท่าทีดังกล่าวของทางรัสเซียที่มีแผนในการส่งหมอบอาวุธให้กับคิวบาและก็เวเนซุเอลาทหารสหรัฐจะมีปฏิกิริยาในการตอบโต้แนวใดสหรัฐจะหยุดการส่งหมอบอาวุธระยะใกล้และก็ห้ามบ่ให้ยูเครนนำใส่อาวุธชนิดดังกล่าวโจมตีรัสเซียหรือบ่หรืออาจจะมีการอนุมัติการนำใส่แบบเต็มที
ซึ่งสิ่งดังกล่าวก็จะเหตุให้ทางฝั่งของรัสเซียดำเนินมาตรการที่มีลักษณะที่ขัดคือกันซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกับสภาพความมั่นคงของสหรัฐอยู่ในภูมิภาค